ปิดท้ายเรื่ององค์อิงสักนิดหน่อยเมื่อวานนี้องค์อิงวันคล้ายวันเกิดอายุ37ปีค่ะมีมวลชนมาที่พรรคเพื่อไทยน้องไบรท์ในบรรยากาศของการมาร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับแพทองธารชินวัตรแล้วก็ส่งเสียงตะโกนรักทักษิณรักเพื่อไทยรักองค์อิงองค์อิงนี่ขอบคุณที่เคียงข้างกันมา20ปีจนกระทั่งเธออายุ37เมื่อวานนี้แล้วก็ขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับประชาชนทุกคนและประเทศชาติโดยที่แพทองธารบอกด้วยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดก็จริงอันนี้เธอพูดแต่วันพรุ่งนี้ก็หมายถึงวันนี้จะเป็นวันสำคัญมากกับเธอและครอบครัวมีกำลังใจพรุ่งนี้พ่อจะกลับมาแล้วใครมีโอกาสก็ขอให้ไปต้อนรับหรือดูจากสื่อก็ได้คุณพ่อคงมีกำลังใจแล้วบางช่วงบางตอนเนี่ยร้องเพลงบ้านเราค่ะบ้านเราทำให้คุณแสนสุขใจร้องไห้แม้จะอยู่ที่ไหนไม่สุขใจเหมือนบ้านเราร้องไห้เลยเสร็จจากตรงนี้นักข่าวถามเอาคุณพ่อส่งดอกไม้มาให้แล้วนั้นน้องไบรท์ใช่เป็นดอกไม้ช่อใหญ่แล้วก็อวยพรให้คุณอุ้งอิงมีความสุขมากๆแล้วก็บอกลูกสาวว่าเดี๋ยวเจอกันวันนี้ค่ะบอกกับลูกเมื่อวานว่าเดี๋ยวเจอกันวันนี้คุณพ่อหรือยังคุยแล้วสิส่งดอกไม้มาให้ช่อบันเริ่มเลยไม่เห็นโพสเลยไม่มีเวลาอ่านของพี่ยังไม่มีเลยค่ะและนี่เป็นภาพล่าสุดขออนุญาตทาง The Room 44The Room 44เขียนระบุว่ามาชัวร์เครื่องบินส่วนตัวทักษิณออกจากสนามบินสิงคโปร์แล้วก็เป็นภาพนี้นะคะ7:12 น.เดี๋ยวกลับมาต่อครู่เดียวครับ